ทีมฟุตบอลทีมชาติไทยชุดซีเกมเตรียมประเดิมลงสนามพบกับสิงคโปร์ในการแข่งขันฟุตบอลชายรอบแรกกลุ่ม B เพื่อลาเหรียญทองในกีฬาซีเกมครั้งที่32ที่ปิ้นสเตเดียมกรุงพนมเปญประเทศกัมพูชาในวันที่30เมษายนนี้เวลา 16:00 นโดยโค้ชละอิสระศรีทโรหัวหน้าผู้ฝึกสอนฟุตบอลชายรุ่นอายุไม่เกิน23ปีเปิดเผยว่าตอนนี้ทุกอย่างโอเคนักเตะสามารถปรับสภาพได้ดีน้องๆสามารถตามโปรแกรมที่วางเอาไว้ได้ในการฝึกซ้อมที่จัดให้ซ้อมเช้าเย็นเพราะว่าเรามีเวลาอยู่ร่วมกันน้อยจึงอยากลงรายละเอียดต่างๆให้ได้มากที่สุดช่วงท้ายก่อนแข่งสิ่งที่เน้นกับลูกทีมคือความชำนาญในการเล่นต่างๆโดยเฉพาะพื้นที่แคบๆเพราะหลายทีมที่เจอกับไทยมารับลึกแน่นอนและก็พยายามย้ำเตือนในจุดต่างๆรวมถึงการเล่นเซตเพย์ที่ในอุ่นเครื่องที่ผ่านมาเราเสียประตูจากลูกเซตเพย์ค่อนข้างเยอะนัดแรกกับสิงคโปร์เราต้องลุยให้เต็มที่ใช้ศักยภาพที่มีตั้งแต่เกมแรกแสดงให้คู่แข่งเห็นสิงคโปร์จากที่ศึกษามานั้นอยากให้เขาเล่นในสไตล์ที่ได้เก็บข้อมูลมาเพียงแต่พอมาเจอกับไทยคิดว่ายังไงคงบีบให้ไทยมีพื้นที่เล่นน้อยแน่นอน